วันแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับวันนี้ผมขออธิบายการทำงานของทีมงานที่ดูแลน้องตุลาตอนนี้แบ่งทีมดูแลตุลาคือทีมพี่หมื่นพี่สอนทีมเตยและปอยทีมใหม่ก็คือทีมหมอวิวแล้วก็พี่ถาทั้ง3ทีมแตกต่างกันครับเราเคยชินกับ2ทีมอย่างพี่สอนพี่หมื่นเตยแล้วก็ปอยทีมน้องใหม่อย่างหมอวิวกับพี่ถาเนี่ยเคยดูแลตุลาตอนอยู่ที่เขาซอยดาวครับแต่ดูแลในขณะที่มีเตยแล้วก็ปอยแต่พอน้องย้ายมากระบบคู่ทั้ง2มีโอกาสดูแลแบบเต็มตัวครับทำให้คนอื่นได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่พอถึงเวลาสลับเวรเขาก็พร้อมทำงานดูแลตุลาได้ทันทีเช่นกันครับปัญหาก็คือหลายๆคนที่รักและเป็นห่วงตุลาไม่เข้าใจครับทุกคนรักและเป็นห่วงตุลาเหมือนกันทุกคนสังเกตน้องเหมือนกันพี่เลี้ยงทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันแต่วิธีการดูแลไม่เหมือนกันครับอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่สุดท้ายก็เพื่อตุลาผมอยากจะบอกว่าเบื้องหลังการทำงานมันวุ่นวายยุ่งยากแต่ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเห็นแต่ภาพที่เราทำแล้วแล้วเราก็แก้ปัญหาไปแล้วเราทุกคนจึงเห็นแต่ภาพในมุมของน้องที่มีแต่ความน่ารักทีมงานต้องมีเวลาพักครับเวลาที่ใช้ในการดูแลตุลาต่อวันเนี่ย12ชั่วโมงต่อ1ทีมสลับวนกันไปแบบนี้ถามว่าเหนื่อยไหมครับตอบเลยครับว่ามากๆทั้งขี้ทั้งเยี่ยวชั่วโมงนึงไม่รู้กี่ครั้งไม่ทำความสะอาดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าน้องจะคอยเหยียบคอยเล่นตามสัญชาตญาณของเขาและก็วัยของเขาผมกล้าพูดได้เลยว่าเราเจอทีมงานที่ดีที่สุดครับทุกคนรักน้องมากๆใช้ความใส่ใจดูแลน้องหนักมากเตยกับปอยมีภารกิจงานอื่นที่ต้องทำพี่สอนพี่หมื่นก็มีงานที่ต้องทำหมอวิวกับพี่ถาก็มีงานประจำที่ต้องดูแลแต่จุดตรงกลางตรงนั้นมีตุลาอยู่ตรงกลางของทุกคนครับที่ทุกคนต้องแบ่งเวลาเพื่อดูแลน้องโหร้านละมึงโอ้โหสีตะเมามันสีอยู่นั่นอัปปีว่าอัปปาอัปวาอัปปีอัปปาหยาบหยาบหยาบนี่คือภาพกิจกรรมวันนี้ของตุลาที่ดูแลโดยหมอวิวกับพี่ถาครับว้ายเก่งจังเลยร้อนใช่ไหมวันนี้เมื่อวานไม่ยอมลงวันนี้กิจกรรมมีเยอะกว่านี้มากครับเพียงแต่ว่าหมอวิวกับพี่ขาเนี่ยยังไม่ถนัดในการถ่ายน้องในหลายๆกิจกรรมเราจึงเห็นรายละเอียดเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าเราน่าจะเห็นกิจกรรมมากขึ้นครับหมอก็คือหมอมีหน้าที่คือรักษาพี่ถาก็คือมือยิงยาแต่ต้องมารับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กมันไม่ได้ง่ายหรอกครับให้เวลากันสักนิดเราอาจจะเห็นมุกใหม่ๆจากทีมที่3ในการดูแลตุลาครับเสริมหล่อเสริมหล่อแต่งตัวรอไปเที่ยวเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องป่วยแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกคนรักตุลาเหมือนกันต้องการให้ตุลาหายต้องการให้ตุลาร่าเริงให้เวลาแต่ละทีมปรับตัวตุลาเขาปรับได้อยู่เป็นครับเราเป็น FC เราทำหน้าที่ส่งกำลังใจให้ทีมหมอทีมพี่เลี้ยงและตุลากันดีกว่านะครับดีกว่าที่จะมาบั่นทอนกันด้วยคำพูดที่จะทำให้คนหน้างานหมดกำลังใจเพราะว่าเป้าหมายหลักของพวกเราทุกคนคือทำให้ตุลาหายจากอาการป่วยด้วยความรักและการดูแลจากทุกคนครับอร่อยอร่อยเป็นการแก่เลยหมอเด็กหน่อยค่ะป้อนยาไปก่อนเลยตุลาตุลาอะไรลำแกงกระดาษทิชชู่เลยหายงอนยาก